สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดนครปฐมนะครับขับรถมาเรื่อยๆนะครับจากองค์พระปฐมเจดีย์มาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับมาที่บ้านปายนานะครับเป็นสถานที่ที่มีที่นั่งนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปนะครับมีที่ทานกาแฟทานอาหารนะครับแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนาการจัดการที่นี่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปที่บ้านปายนาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของการขุดคลองนะครับรอบพื้นที่ตลอดแนวเพื่อที่จะสร้างกระท่อมเล็กๆนะครับไปเป็นที่นั่งทานอาหารนั่งทานกาแฟพูดคุยกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่กันเองมากนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่เรามาพักผ่อนประจำสัปดาห์นะครับมาคนเดียวมาครอบครัวหรือมากับเพื่อนฝูงก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับสำหรับที่นั่งทานอาหารทานกาแฟพูดคุยกันก็จะทำเหมือนกับโครงสร้างกระท่อมแบบเรียบง่ายนะครับทำจากไม้ไผ่บางส่วนนะครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำมีการเลี้ยงปลานะครับให้คนได้พักผ่อนนะครับมานั่งดูบัวดูปลาตอนเช้าๆนะครับก็จะมีสะพานทางเดินข้ามไปข้ามมานะครับเพื่อให้ได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับได้ชมสวนชมโดยรอบโดยบริเวณนะครับตรงนี้สะพานแล้วก็สังเกตว่าด้านซ้ายมือก็จะมีที่นั่งนะครับที่ติดกับน้ำเลยนะครับพอที่นั่งติดกับน้ำนี่มันจะทำให้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีที่นั่งเยอะๆหมดเลยนะครับส่วนใหญ่นั่งอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนะผมก็เข้าไปซื้อกาแฟแล้วก็บรรยากาศร้านกาแฟก็เป็นกันเองมากตรงนี้ติดแอร์นะครับใครที่ชอบเย็นๆสบายๆก็มานั่งทานกาแฟได้นะครับเป็นห้องแอร์ราคาย่อมเยานะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่นั่งท่านรับทานอาหารติดกับทุ่งนาเลยนะครับนะครับเขาใช้ชื่อว่าบ้านปลายนานะครับทุ่งนามองสุดลูกหูลูกตานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเพิ่งเพาะปลูกนะครับข้าวอาจจะยังไม่ได้เขียวเต็มที่นะครับนี่เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่เขาทำเป็นที่นั่งที่ร้านอาหารแล้วก็เป็นกระท่อมนาก็จะเป็นขุดคลองโดยรอบนะครับที่เดินเล่นเดินถ่ายรูปนะครับเยอะนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนอีกที่หนึ่งที่แนะนำในช่วงวันหยุดนะครับแวะมาได้ที่บ้านปลายนาจังหวัดนครปฐมนะครับผมก็เดินเข้ามาในบริเวณบ้านปลายนาของเขาเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือมีลักษณะมีน้ำโดยรอบนะครับมีเรือให้พายเล่นนะครับมีการปลูกมะพร้าวมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็ขวามือนี่เป็นเหมือนเป็นที่พักไม่ได้ถามพอดีผมมันเช้ามากเราไม่ได้ถามมันเป็นที่พักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดินโดยรอบอันนี้เป็นการเดินแล้วผมก็หลังจากที่ชมบริเวณพื้นที่โดยรอบแล้วผมก็เดินลงนานะบริเวณทุ่งนาก็อากาศจะเปิดโล่งนะครับอันนี้ขวามือนี่เป็นที่นั่งทานข้าวนะครับแล้วเป็นทางเดินส่วนที่ผมกำลังแผนกล้องอยู่นี้คือจะเป็นทุ่งนาที่ติดกับบ้านปลายนานะครับโล่งนะครับแล้วก็มีสะพานแนวยาวลงไปกลางทุ่งนาเลยนะครับเพื่อที่ให้คนได้เดินพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับเป็นพื้นที่โดยรอบนะครับนี่เพิ่งน่าจะทำใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดินลงมาที่นาบริเวณใกล้เคียงก็จะเจอนกปากห่างนะครับอากาศก็มันก็ร้อนนิดนึงแต่ก็ยังสดชื่นอยู่เพราะมันเช้าอยู่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่นาที่ติดกับบ้านปลายนานะครับก็เดินลงมานะครับด้านล่างส่วนตัวอาคารที่เห็นด้านหน้านั้นคือเป็นชั้นที่2ของที่นั่งทานข้าวนั่งทานกาแฟแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะครับซ้ายมือจะเป็นที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีน้ำนะครับข้างใต้มีน้ำแล้วก็จัดพื้นที่ไว้เยอะนะครับผมคิดว่ามาเป็นครอบครัวใหญ่มาได้นะครับ
แล้วก็ผมก็เดินดูอีกรอบๆนะครับแล้วก็นี่เป็นที่นั่งนะครับข้างล่างจะเป็นน้ํานะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากนะครับถ้าใครมานั่งคุยกันพูดคุยกันเรื่องงานหรือนั่งคุยพักผ่อนเหมาะมากนะครับสําหรับที่นี่หลังจากชมเป็นที่เดินรอบแล้วนะครับผมก็เดินทะลุหลังออกมาที่บริเวณบ้านป่านานะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมเดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วก็มองย้อนเข้าไปในพื้นที่บ้านป่านานะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็ขวามือก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับที่มีวิวทิวทัศน์ทุ่งนาสุดลูกหูลูกตานะครับเขียวอจีไปหมดนะครับเวลาเราเจอเขียวๆแบบนี้มันทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้ที่นี่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาเดินพักผ่อนมาทานกาแฟมาพูดคุยกันนะครับสำหรับนาเนี่ยคนไทยมีความผูกพันตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแต่ช่วยยุคนในการทำนาทุกครั้งเวลาที่เราเห็นนาข้าวหรือเห็นทุ่งนาเขียวๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกมีความลึกๆมีความผูกพันแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้การที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีนาลักษณะเนี่ยจะเป็นที่ดึงดูดคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาคล้ายๆกับว่าจัดพื้นที่บางส่วนสำหรับทำเป็นที่พักร้านอาหารนะครับที่ถ่ายรูปนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับห่างจากตัวพระปฐมเจดีย์ประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะปลูกข้าวรอบใหม่นะครับถามว่าทิวทัศน์ที่นี่เป็นไงบ้างก็อากาศสดชื่นมากนะครับบ้านปลายนาถ้าใครสนใจมาก็สามารถปักหมุดได้เลยนะครับอยู่แถวๆนครปฐมนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราที่พักเวลาเราเหนื่อยนะครับจากการทำงานเนี่ยทุกคนก็โหยหาธรรมชาตินะครับก็ที่นี่ก็แบ่งที่จัดสรรไว้สำหรับให้คนมาเดินเล่นมาถ่ายรูปนะครับผมคิดว่าที่นี่ถ้าเกิดช่วงเป็นช่วงที่ข้าวเขียวๆเต็มทุ่งจะสวยมากนะครับโดยเฉพาะช่วงข้าวออกรวงนั่นหมายความว่าก็คงต้องเช็คเวลาให้ดีว่าถ้าจะมาที่นี่ต้องมาช่วงเวลาไหนได้บ้างนะครับสำหรับผมแล้วผมก็ชอบนะที่นี่อากาศสดชื่นแล้วก็ถึงแม้เช้าๆอากาศจะร้อนนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับ เขาก็จะทำกระท่อมไว้ตรงสุดปลายทางเดินตรงที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นฉากหลังของทุ่งนานะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูที่ข้างในละเป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับก็เห็นคนมาเยอะเลยเช้านี้นะครับเห็นบอกว่ามาถ่ายละครกันพอสถานที่อย่างนี้มันมีคนเข้าเยอะๆเนี่ยเป็นมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคนก็จะเข้ามาให้ความสำคัญแล้วก็มาท่องเที่ยวกันนะครับคนไทยเที่ยวไทยนะครับมีอีกเยอะที่รอให้พวกเราไปเยี่ยมชมแล้วไปติดตามชมนะครับมาถึงสักประมาณ8โมงอากาศก็ดีมากนะครับแสงกำลังสวยนะครับที่นี่จัดเป็นเหมือนเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะเท่าที่ผมเห็นว่ามันมีนามีร้านกาแฟร้านอาหารมีที่พักด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นร้านอาหารที่มีที่นั่งสำหรับทานอาหารเห็นบอกเมื่อกี้เข้าไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ9โมงถึงจะเปิดร้านอาหารนะส่วนสำหรับกาแฟเนี่ยก็คือสั่งแล้วละเมื่อกี้ผมสั่งกาแฟมาทานนะครับถามว่าที่นี่มีอะไรเด่นบ้างก็เนี่ยครับติดทุ่งนาติดธรรมชาตินะผมคิดว่าคนที่อยู่แถวๆนี้นครปฐมหรือต่างจังหวัดแล้วแต่ที่มีโอกาสผ่านมานครปฐมหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าอยากสูดโอโซนอากาศบริสุทธิ์ก็มาที่บ้านไปนาได้นะครับใช่แล้วเดินทางไม่ไกลนะจากตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าไม่เกินชั่วโมงน่าจะถึงละนะครับรอจากพระปฐมเจดีย์เรามาสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพวกเราคนไทยเที่ยวไทยนะครับมีหลายๆที่ที่รอให้เราไปเยี่ยมชมอยู่อย่าลืมนะครับบ้านปลายนาขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไหนโตลงเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ